ส่วนพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลดีต่อชาวบ้านที่ออกไปจับกบตามทุ่งนาและป่าสาธารณะสามารถนำมาวางขายริมถนนสร้างรายได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 บาท